ยังไม่ชัดนะครับสาเหตุการตายของหลินหุยต้องรอสัตวแพทย์จากจีนมาผ่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับไปคุยกับผู้ดูแลเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกถึงอาการป่วยที่ชัดเจนนะครับ ตลอดเกือบ20ปีเต็มที่หลินหุยและครอบครัวอาศัยอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ติดตามเรื่องราวของพวกมันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปชมในส่วนจัดแสดงมีการถ่ายทออสด <S <S ชีวิตของแพนด้าแบบโรลเลิตี้เลยค่ะรวมไปถึงมีการจัดให้ประกวดการตั้งชื่อลูกของแพนด้าด้วยนะคะนั่นหมายความว่าครอบครัวแพนด้านั้นมีความผูกพันกับคนไทยเป็นอย่างมากจนถึงวันนี้วันที่หลินหุยจากไปถือเป็นการปิดฉากแพนด้าตัวสุดท้ายที่ยังเหลือ อยู่ในไทยค่ะงานวันเกิดครบรอบ21ปีของหลินหุ้ยค่ะถูกจัดขึ้นในสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อวันที่28กันยายนปีที่แล้วนะคะหลินหุย้ยเพลิดเพลินกับเค้กน้ำแข็งสีสดใสขนาด3ชั้นประดับด้วยตัวเลข21ปีบนเค้กค่ะ วันนั้นพี่เลี้ยงก็ยังเสิร์ฟอาหารโปรดนะคะมีทั้งแครอทแอปเปลิลไผ่แล้วก็ขนมปังนะคะและนี้เป็นงานวันเกิดครั้งสุดท้ายของพันด้าขวัญใจคนไทยตัวนี้ค่ะและยังมีภาพหลินหุย้ยนั่งกินไผ่กินผลไม้กองโตนะคะนี่เป็นภาพที่คงจะเป็นภาพคุ้นตาสำหรับนักท่องเที่ยว ภาพนี้สนสัตว์เชียงใหม่ไลฟ์ผ่าน Facebook เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาก็ยังเห็นหลินหุ้ยกินไผ่สลับกับการนอนหลับในบางช่วงค่ะ Facebook ลุยจีนนะครับได้เผยแพร่คลิปนี้ครับบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่17เมษายนนะครับตอนที่มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียจีนครับในภาพท่าผู้ชมสังเกตนะครับว่าหลินหุยนั้นมีเลือดไหลาทางจมูกแล้วก็คอ นายวุฒิชัยม่วงมันค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ถแถลงทำลายของหลินหุยนะคะโดยพบว่าวันที่18เมษายนตอน11นาฬิกาทีมผู้ดูแลพบว่าหลินหุยเลือดกำเดาไหลจึงสั่งให้ปิดส่วนจัดแสดงแล้วก็นำหลินหุยเข้าข้อกักรักษาจากนั้นก็ประสานงานขอคำปรึกษาจากศูนย์อนุรักษ์วิจัยหมีแพนด้าที่เฉิงตูประเทศจีน สถานกงสุนญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําเชียงใหม่ก็ส่งคุณหยางโจค่ะเป็นรองกงสุหญ่และเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมสังเกตการตลอดการรักษาโดยศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าเฉิงตูได้แนะนําการรักษาผ่านระบบออนไลน์นะคะจนเวลาตีหนึ่งของวันที่19เมษายนหลินหุ่ยมีอาการเกรง และจากไปอย่างสงบในอีก10นาทีต่อมาค่ะขณะที่สัตวแพทย์หญิงกัน,นิกาจันทรังสีสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ดูแลแพนด้ามาตั้งแต่แรกยืนยันนะครับว่าตรวจสุขภาพของหลินหุ้ยทุกวันไม่พบความผิดปกติอะไรจนมาพบว่ามีเลือดเนี่ยออกบริเวณจมูกครับจึงนำไปสู่กระบวนการรักษาทันทีแต่อาการไม่ดีขึ้นแล้วก็จากไป ซึ่งยังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะครับต้องรอทีมสัตวแพทย์จีนมาร่วมผ่าพิสูจน์อาการเกรงอาการเกรงตรงนั้นมันก็เป็นสัญญาณของสภาวะร่างกายที่ทำงานไม่สมดุลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบภายในหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ถ้าผ่าดูก็จะรู้เงี้ยค่ะกม็มันจะต้องมีอาการบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้นานค่ะ ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีระยะเวลาของการทรมานตรงนั้นไม่มีก็คือก็ตอนที่จะจะจากก็คือแบบเกรงแล้วก็ไปอย่างสงบค่ะลินหุยเกิดเมื่อวันที่28กันยายนปี2544นะคะอายุ21ปี7เดือนสำหรับพันด้าวัยนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงวัยชาราแล้วค่ะเพราะว่าอายุเฉลี่ยของพันด้าจะอยู่ที่ประมาณ20ปีนะคะ ชีวิตที่ผ่านมาของแพนด้าหลินหุยค่ะมันอยู่ในส่วนจัดแสดงในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนจัดแสดงเนี่ยค่ะปรับปรุงเมื่อปี2564นะคะมีการติดตั้งกระจกกัน้นระหว่างแพนด้ากับผู้ชมเพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนแพนด้าแล้วก็ลดความเสี่ยงในช่วงโควิดด้วยนะคะหลินหุยก็อยู่ในนี้ค่ะตัวเดียวหลังจากช่วงๆจากไปเมื่อ4ปีก่อน ส่วนภายในส่วนจัดแสดงก็จะเป็นห้องปรับอากาศนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15-16ถึงองศาเซลเซียสค่ะด้านหลังที่เราเห็นกันที่เราชมแพนด้ากันก็จะเป็นห้องนอนของเขานะคะตอนกลางวันเดี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยลินหุยออกมาให้นักท่องเที่ยวชมแบบนี้เฉพาะฤดูหนาวค่ะที่ข้างนอกอากาศเย็นวันไหนอากาศเย็นถึงจะปล่อยลินหุยออกจากห้องปรับอากาศเขาก็จะมีอีกส่วนหนึ่ง อีกโซนหนึ่งนะคะที่เขาจะได้สัมผัสกับอากาศจริงๆเขาก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่นีคะไปกับการกินการนอนนะคะหลินหุยเนี่ยค่ะนอนวันละสิบชั่วโมงชอบกินไผ่มากที่สุดแล้วก็นิสัยร่าเริงค่ะท่านผู้ชมครับตามสัญญาตามข้อตกลงที่ไทยกับจีนทําร่วมกันการนําแพนด้าช่วงๆและหลินหุยเข้ามาในไทยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพื้นฐานครับ เป็นเงินปีละ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือปีละกว่า30ล้านบาทมีข้อกำหนดนะครับว่าลูกของแพนด้านั้นจะต้องตกเป็นทรัพย์สินของประเทศจีนเพราะเราไปยืมแพนด้าของเขามาเกิดลูกมาก็ต้องเป็นของจีนแต่ถ้าตายยังไม่ได้รับคำยืนยันครับว่าจะต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่แต่ส,นสตวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยได้ทำประกันภัยกรณีตายให้กับหลินหุ้ย15ล้านบาทครับซึ่ง15ล้านบาทนี้เนี่ยเท่ากับ แพนด้าช่วงๆที่ตายไปก่อนหน้านี้ครับหลายคนใช้รูปหลินหุยแล้วก็ข้อความเพื่อแสดงความอาลัยความรักความคิดถึงนะคะผู้ใช้ Twitter, ทวิตเตอร์ทวิตรูปหลินหุยในช่วงเวลาที่ได้เข้าชมในสวนสัตว์แล้วก็มีข้อความเช่นหลับให้สบายลาก่อนหนะ้าหลินหุยกลับดาวหมีกลับดาวพันดา้านี่เป็นข้อความที่คนรักสัตว์เชื่อว่าจะช่วยปลอบประโลมปลอบใจในวันที่ต้องจากกับสัตว์ที่รักแล้วก็ผูกพันค่ะ สื่อทางการจีนรายงานข่าวการจากไปของหลินหุยพร้อมลงประวัติด้วยนะคะแล้วก็อ้างถึงคลิปภาพที่เพจลุยจียนนำมาเผยแพร่ค่ะคลิปเดียวกันนะคะเป็นภาพที่พบว่าหลินหุยมีเลือดออกทางจมูกมีแผลที่คอแล้วก็อยู่ในสภาพอิดโรย ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์ประเทศจีนก็ตอบกลับในบัญชีว้ยโปนะคะโซเชียลมีเดียจีนบอกว่ากําลังติดตามสถานการณ์ของหลินหุยอย่างใกล้ชิดแล้วก็กําลังหารือร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนผู้ใช้โซเชียลมีเดียในจีนก็ให้ความสนใจข่าวนี้นะคะบางส่วนบอกว่าต้องการจะให้นํายายาเป็นแพนด้าอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกากลับจีนด้วยเพราะว่ายายาตัวนั้นเนี่ยอายุมากกว่าหลินหุยอีกค่ะ